กลับมาครับทุกคนครับอ่ะไปดูเหตุการณ์ดราม่าอีกแล้วสำหรับขนเพชรบ้าจี้ครั้งนี้เป็นอะไรอีกครั้งก่อนกินน้ำปลาร้าจำได้ใช่ไหมฮะครั้งนี้เป็นตุ๊กแกค่ะตุ๊กแกย่างแล้วก็เอามาจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วนะคะแล้วตุ๊กแกโกงอยู่แบบพะเนินเทินทึกอยู่ที่หน้าเจ้าตัวก็กลายเป็นกระแสดราม่าทำไมเอาตุ๊กแกมานั่งกินแบบนี้คือจะขายของโดยไม่สนใจเลยว่ากินพิสดารขนาดไหนดูคลิปสักนิดนึงค่ะตุ๊กแกทั้งนั้นเลยที่โกงอยู่ตรงเนี้ยตุ๊กแกทอดกระเทียมน้ำจิ้มแจ่วน้ำปลาร้าอีขนเพชรจ้ะจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าเริ่มเลยค่ะจิ้มแกทอดพวกแกมันกินได้ใช่ไหมนี่ฮะไม่เคยเห็นกินแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่เราเข้าใจว่าตุ๊กแกเนี่ยจะไปขายที่เมืองนอกจริงทำเป็นยาเฮ้ยกินได้จริงเหรอตุ๊กแกแต่ทอดกรอบเสียงกรอบเลยล่าสุดวันนี้เราไปถามเจ้าตัวบอกว่าเกิดอะไรขึ้นดราม่าอีกแล้วเจ้าตัวก็ยืนยันนะครับว่าจริงๆตุ๊กแกเนี่ยบางคนก็กินจริงๆใช่ค่ะแล้วเมืองนอกเขาก็สั่งซื้อเพราะมันเป็นยาฟังเสียงเจ้าตัวครับเยอะแยะตามเพจนู้นตามช่องนู้นช่องนั้นช่องนี้กินกันเยอะมากไม่มีปัญหาแต่พออีขนเพชรกินรถทัวร์จอดหน้าบ้านงงมากไม่ไหวอยู่คนปกติเขาก็กินตามหมู่บ้านตามต่างจังหวัดนู้นนี่นะเขาก็กินกันก็คือเอาตรงคนที่ส่งมาให้นะก็เป็นคนอีสานทางแถบนู้นเขาก็ทานกันถึงแม้ว่าเขาจะไม่เป็นที่นิยมนะแต่เขาก็ทานกันแล้วไปดูได้มันเป็นยาแก้ปวดหลังยาคลายเส้นยาแก้ไอนู่นนี่นั่นมันเป็นยาจริงๆดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ